หนูยังไม่ได้เปลี่ยนชื่อเลยขอเปลี่ยนชื่อแป๊บนึงขอเปลี่ยนชื่อแป๊บนึงโอเคนะคะวันนี้นะคะเราก็มาพบกับครูขวัญเหมือนเดิมนะคะในรายวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมนะคะชั้นป.2 นะโอเคค่ะเราก็ยังอยู่ในหน่วยการเรียนรู้ที่4เหมือนเดิมนะคะมีชื่อหน่วยว่าชีวิตและสิ่งแวดล้อมวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนเรื่องเครื่องมือทางภูมิศาสตร์เรามาต่อกันนะคะคาบที่แล้วเราเรียนเรื่องเครื่องมือทางภูมิศาสตร์นักเรียนก็สามารถเข้าใจเกี่ยวกับตำแหน่งและลักษณะทางกายภาพของสิ่งต่างๆที่ปรากฏในลูกโลกและแผนผังนะคะที่จะเป็นลูกจำลองจำได้ใช่ไหมลูกอันนี้เนี่ยลูกโลกจำลองอันนี้นะคะจะเป็นกลมๆใช่เป็นกลมๆถ้าเกิดจะมาที่นี่คือเราได้เห็นแผ่นลูกโลกกลมๆมันด้วยนะคะเรามาทบทวนนะคะทบทวนลูกโลกนะคะมาดูก่อนนะคะนี่บอกว่าเนี่ยสิ่งต่างๆตรงเนี้ยค่ะที่จะมีแม่น้ำที่ราบทะเลภูเขาป่าไม้ตรงเนี้ยเขาเรียกว่าสิ่งต่างๆที่ปรากฏบนพื้นผิวโลกเรียกว่าลักษณะทางกายภาพนะคะเนี่ยแม่น้ำที่ราบทะเลภูเขาป่าไม้ต้องทับห้ามหลับนะเรามาดูนะคะเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ที่ใช้ศึกษาลักษณะทางกายภาพนะคะการใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ช่วยทำให้เข้าใจว่าพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยอยู่ในตำแหน่งใดระยะใดทิศทางใดและมีลักษณะทางกายภาพเป็นยังไงนะคะเห็นไหมคะเราเพิ่งเรียนไปลูกโลกกับแผนผังนะคะแต่ก็จะกลับมาทบทวนลูกโลกกับแผนผังอีกครั้งหนึ่งแล้วก็จะมาเรียนต่อแผนที่กับรูปถ่ายไหนเราคุ้นอันไหนที่สุดคะทั้ง4อย่างนี้หนูคุ้นอันไหนที่สุดไหนใครคุ้นลูกโลกคุ้นแผนผังแผนที่รูปถ่ายใครคุ้นอันไหนที่สุดผมคุ้นแผนที่ไปที่รูปถ่ายครับถ่ายแผนที่กับรูปถ่ายนะส่วนมากนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะใช่ครับโอเคเรามาทวนลูกโลกกันนี่ลูกโลกแบบจำลองที่โรงเรียนก็มีนะก็คือสามารถหมุนได้เคลื่อนไหวได้นะคะนี่เรียกว่าลูกโลกก็คือหุ่นจำลองของโลกมีรูปทรงกลมนะคะแสดงสิ่งต่างๆที่ปรากฏบนพื้นผิวโลกแบบย่อส่วนบอกตำแหน่งและลักษณะทางกายภาพของสิ่งต่างๆที่ปรากฏบนลูกโลกเห็นไหมคะนี่กลมๆนะมาทวนนะคะตรงนี้ขอย้ายที่ก่อนสัญลักษณ์ค่ะบนลูกโลกเนี่ยถ้าสีฟ้าเนี่ยเราใช้แทนอะไรคะสีฟ้าเห็นไหมคะตรงสีฟ้าตรงเนี้ยสีฟ้าก็แทนอะไรลูกน้ำแทนแหล่งน้ำทะเลน้ำตกอะไรก็ว่าไปมหาสมุทรต่างๆนะคะแทนด้วยสีฟ้าเห็นไหมพื้นสีฟ้าเนี่ยเยอะที่สุดเลยตรงเนี้ยตรงมุมเนี้ยค่ะที่เราเห็นเนี่ยมุมสีฟ้าเนี่ยเยอะมากเลยต่อไปค่ะน่าจะเป็นภูเขาอะไรนะคะภูเขาต่อไปค่ะสีน้ำตาลค่ะเราเห็นสีน้ำตาลนี้ใช่ไหมสีน้ำตาลอ่อนสีน้ำตาลเข้มเนี่ยใช้แทนภูเขานะคะสีน้ำตาลนะคะต่อไปค่ะต่อไปสีเขียวค่ะสีเขียวเราแทนด้วยอะไรสีเขียวตรงเนี้ยเนี่ยสีเขียวมาเลยเขียวอ่อนเขียวเข้มก็ว่าไปเนาะสีเขียวแทนด้วยอะไรคะเอาเป็นทุ่งนาก็ได้ป่าไม้ทุ่งหญ้าไม้ทุ่งหญ้าต่างๆคือแทนด้วยสีเขียวหมดเลยนะคะต่อไปสีเหลืองค่ะสีเหลืองคือเป็นที่ราบสีเหลืองเป็นที่ราบที่ราบเป็นที่ราบนะคะที่ราบทีนี้ขอย้ายที่อีกย้ายที่อีกโอเคค่ะอันนี้เห็นไหมคะตรงเนี้ยที่เขาโยงมาตรงนี้นะคะตรงเนี้ยเขาเรียกว่าแสดงลักษณะทางกายภาพของพื้นที่เช่นสีน้ำตาลแสดงให้ทราบว่าบริเวณนี้เป็นเทือกเขาเป็นเทือกเขาสูงต่างๆแบบนี้นะคะตรงนี้เห็นไหมคะนี่เป็นตัวอย่างนะคะประมาณเนี้ยเป็นเทือกเขาหิมาลัยเทือกเขาหิมาลัยใช่ต่อไปอันนี้ค่ะตรงนี้ค่ะนี่ตรงนี้ค่ะลูกศรตรงนี้นะแสดงที่ตั้งเช่นประเทศไทยตั้งอยู่เหนือเส้นศูนย์สูตรเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะต่อไปอันนี้เห็นไหมคะมหาสมุทรอินเดียตรงนี้เห็นไหมคะเห็นชัดเลยตัวใหญ่เลยครับ
มหาสมุทรอินเดียเห็นไหมมหาสมุทรอินเดียถ้าเปิดเทอมให้คุณจะได้มาเห็นลูกๆจำลองกันนะคะไม่เป็นไรเราแค่จำไว้ว่าสีอะไรแทนอะไรก็แค่นั้นก็โอเคแล้วนะคะเอาทวนใหม่สีฟ้าแทนอะไรคะสีฟ้าแทนอะไรลูกสีฟ้าแทนแหล่งน้ำค่ะแหล่งน้ำน้ำตกน้ำทะเลต่างๆกับไปสีน้ำตาลนะคะมหาสมุทรสีน้ำตาลล่ะสีน้ำตาลภูเขาครับภูเขาขาวครับภูเขาต่อไปสีเขียวแทนป่าไม้ด้วยป่าไม้ด้วยต่างต่อไปสีเหลืองค่ะสีเหลืองสีราบนะคะนี่ดูสิเห็นรูปนี้ไหมคะเขาบอกว่าแผนที่ประเทศไทยเนี่ยมีรูปคล้ายอะไรแผนที่ประเทศไทยมีรูปคล้ายอะไรดูซิตรงเนี้ยประเทศไทยตรงเนี้ยใครรู้บ้างมีรูปร่างคล้ายอะไรเหมือนอะไรคะเหมือนด้ามขวานค่ะต่อไปเราไปต่อนะคะที่แผนผังค่ะนี่แผนผังเรามาดูกันแผนผังก็คือรูปแบบย่อส่วนของสิ่งต่างๆจากของจริงในพื้นที่ที่ไม่ได้กว้างมากนะคะเป็นแผนผังเช่นตรงนี้เป็นบ้านเป็นโรงเรียนเป็นวัดประมาณนี้นะคะหรืออาคารชุมชนต่างๆอันนี้ค่ะนี่เห็นไหมคะอันนี้เห็นไหมเป็นอะไรคะแม่น้ำเป็นป่าไม้เหมือนกับว่าเรามองจากมุมสูงก็จะเป็นประมาณนี้หนองน้ำทุ่งนาสวนสาธารณะโรงพยาบาลที่ว่าการอำเภอโรงเรียนสนามกีฬาวัดแล้วก็บ้านของฉันอันนี้เป็นแผนผังนะคะแบบย่อส่วนของสิ่งต่างๆนี่ก็บอกว่าเอาไว้ตรงไหนดีเนี่ยโอเคจากเป็นแผนผังชุมชนแสดงให้เห็นว่าบ้านของฉันอยู่ใกล้วัดจริงไหมคะดูสิบ้านของฉันอยู่ใกล้วัดบ้านนี่บ้านของฉันอยู่ใกล้วัดต่อไปโรงเรียนตั้งอยู่ใกล้ที่ว่าการอำเภอในโรงเรียนเอ่ยโรงเรียนตั้งอยู่ใกล้ที่ว่าการอำเภอต่อไปทุ่งนาอยู่ทางทิศตะวันตกของชุมชนในชุมชนของเราชุมชนในชุมชนนะชุมชนต่อไปค่ะหนองน้ำและป่าไม้อยู่ทิศเหนือของทุ่งนาอันนั้นทุ่งนาหาทุ่งนาเร็วทุ่งนาอยู่ตรงนี้ต่อไปค่ะวัดตั้งอยู่ทางทิศใต้ของที่ว่าการอำเภอนี่วัดอยู่ตรงนี้ค่ะอยู่ทางทิศใต้นะคะนี้นี่เป็นแผนผังนะคะใครเคยเห็นแผนผังบ้างใครเคยเห็นบ้างแผนผังเคยเห็นไหมเห็นไหมคะไหนใครเคยเห็นหน้าตาแผนผังแบบนี้บ้างเห็นไหมลูกอาจจะเคยเห็นหรือไม่เคยเห็นก็ไม่เป็นไรค่ะอาจจะไปเราเข้าเรื่องของเราเลยค่ะทีนี้เรื่องแผนที่แผนที่ก็คือเป็นการแสดงข้อมูลลักษณะทางกายภาพทรัพยากรสถานที่สำคัญทำให้เราทราบตำแหน่งลักษณะทางกายภาพของสิ่งต่างๆที่มีอยู่หลายประเภทนะคะแต่แบ่งเป็นประเภทใหญ่ๆตามลักษณะการใช้งานได้2ประเภทเท่านั้นเขาเรียกว่าแผนที่อ้างอิงนะคะเอามาดูแผนที่อ้างอิงกันนี่อันนี้นะคะเห็นไหมรูปแผนที่ประเทศไทยมีรูปคล้ายเหมือนอะไรคะด้ามขวานใช่ไหมลูกเป็นแผนที่ที่ใช้สำหรับนำไปทำแผนที่ชนิดอื่นๆแผนที่อ้างอิงที่สำคัญคือแผนที่ภูมิประเทศเรามองเห็นอะไรบ้างคะตรงนี้ดูซิช่วยกันดูซิลูกประเทศเพื่อนบ้านเราดูซิประเทศไทยอยู่ในนี่ประเทศไทยเห็นไหมประเทศไทยเห็นไหมคะประเทศไทยอยู่ตรงกลางเลยนี่กัมพูชาอยู่ครอบรอบนอกไหนลองหาจังหวัดของตัวเองซิทุกคนมองเห็นไหมจังหวัดสุราษฎร์ธานีเห็นไหมช่วยกันดูซิอยู่ตรงไหนจังหวัดสุราษฎร์ธานีสุราษฎร์ธานีอยู่ตรงที่เป็นสีแดงแล้วเป็นด้านขวานะคะใช่ถูกต้องนะคะจังหวัดสุราษฎร์ธานีอยู่ด้านล่างนะคะบ้านหนูบ้านหนูบ้านหนูต่อไปลองหาเชียงใหม่ซิจังหวัดเชียงใหม่อยู่ตรงไหนจังหวัดเชียงใหม่เชียงใหม่แป๊บนึงนะคะ
ตรงนี้เป็นภูเขาสีแดงครับซึ่งเป็นสีแดงครับตรงนั้นนะคะเป็นหย่อมตรงนั้นเนาะเชียงใหม่ต่อไปหาจังหวัดขอนแก่นค่ะจังหวัดขอนแก่นอยู่ตรงไหนขอนแก่นอยู่ตรงที่เป็นสีเหลืองค่ะที่เป็นสีเหลืองเหลืองต่อไปประเทศลาวค่ะประเทศลาวเห็นแล้วตรงประเทศลาวอยู่ข้างนอกที่เป็นสีเพราะว่าตรงนี้มันคือประเทศไทยของเรานะคะต่อไปหาจังหวัดกาญจนบุรีหน่อยจังหวัดกาญจนบุรีจังหวัดกาญจนบุรีที่เป็นสีเขียวค่ะครูตรงนี้ใช่ไหมตรงนี้ต่อไปค่ะหาจังหวัดกรุงเทพมหานครกรุงเทพพี่หนูเลยพี่หนูเลยโอเคนะคะเราเห็นต้องสีเขียวครับกรุงเทพมหานครมีเมืองหลวงด้วยครับมีเมืองหลวงด้วยใช่นะคะน้องดูนะคะตรงนี้นะคะเป็นคำอธิบายสัญลักษณ์เห็นไหมเส้นสีแดงๆเนี่ยก็คือเป็นเส้นแบ่งเขตประเทศเห็นไหมคะสีแดงๆเนี่ยเห็นไหมคะสังเกตไหมเส้นแบ่งเขตประเทศไปกลมๆตรงนี้สีแดงๆก็คือจังหวัดนะคะต่อไปสีแดงๆตรงนี้เป็นเทือกเขาแล้วก็เป็นเหมือนเป็นขีดขีดสีสีฟ้านะคะเป็นแม่น้ำลำน้ำต่างๆนะคะแล้วก็เป็นแบบรูปสีฟ้าแบบเป็นแหล่งนิดเป็นแอ่งนิดนึงเรียกว่าแหล่งน้ำนะคะอันนี้เขาเรียกว่าแผนที่อ้างอิงนะคะเป็นแผนที่อ้างอิงต่อไปอันนี้ครูคะอะไรคะต่อไปเรามาดูค่ะลักษณะอันที่2นะคะแผนที่เฉพาะเรื่องอันนี้เป็นแผนที่อ้างอิงอยู่ฝั่งซ้ายนะคะต่อไปเป็นแผนที่เฉพาะเรื่องนี่อันนี้นะคะสักครู่นะคะสักครู่นะแป๊บนะฮัลโหลค่ะทีกล้องเขาเขียนว่าอะไรอะคะนี่ไม่ต้องจ่ายตังค์ใช่ไหมคะตัวนี้ก็จะเป็นวาซีบ้านอีกตัวไม้อยู่ตัวหรือด้วงนกไงคะอุทัยธานีก็มาด้วยแล้วท่านนี้ห้อยหน้าเหรอคะคือว่าอาจจะมีคนรู้หรือมีคนรู้ก็ได้เกือบนี้ได้ค่ะน้องข้างบ้านที่เป็นด้านข้างนะคะน้องมาจากไหนล่ะใช่ไหมอยู่ซ้ายมือซ้ายซับด้านที่จอยอะคะใช่ค่ะใช้ไม่พิเศษด้านข้างนะด้านข้างค่ะด้านจอยเอ้ยจากทางลาดอะมันจะยุ่งเป็นไปยังไงนี่ทุกคนใครเกิดอะไรขึ้นจ้ามาแล้วได้ยินไหมเมื่อกี้ได้ยินใช่ไหมได้ยินเหรอได้ยินจริงดิบอกว่าค่ะซีนครับซีนเลขมีอะไรบ้างนะคะอะไรแบบนี้อะไรนะซีนว่าตัวเลขมีอะไรบ้างอะไรแบบนี้ไม่เขาจะมาส่งของแล้วไม่มีคนอยู่บ้านที่บ้านครูอ่ะไปทีนึงแต่ว่าเอาโอเคค่ะต่อไปค่ะแผนที่เฉพาะเรื่องนะคะอันนี้เราดูแล้วนะคะเป็นแผนที่แสดงข้อมูลเฉพาะเรื่องใดเรื่องหนึ่งเช่นแผนที่ป่าไม้แผนที่ท่องเที่ยวแผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดินแผนที่เส้นทางคมนาคมนะคะอันนี้นะคะเราไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่หรอกเพราะเราเป็นนักเรียนเนาะมันจะเกี่ยวกับพวกกรมป่าไม้อะไรต่างๆพวกนี้นะคะอันนี้นะคะดูสัญลักษณ์นะคะคำอธิบายสัญลักษณ์กลมๆสีแดงๆเนี่ยเห็นไหมตรงเนี้ยแบบเนี้ยเขาเรียกว่าอำเภอเมืองต่อไปค่ะตรงนี้ดำๆนะคะสถานีรถไฟเห็นไหมคะสัญลักษณ์สถานีรถไฟต่อไปเป็นขีดสีแดงก็คือเขตจังหวัดเหมือนที่เป็นขีดแบ่งประเทศเมื่อกี้ค่ะจะเหมือนกันนะคะเราไปขีดตรงนี้ค่ะจะเป็นถนน
แล้วก็เป็นจุดเรียกว่าทางรถไฟนะคะนี่แสดงเฉพาะแผนที่ป่าไม้แผนที่ท่องเที่ยวคือเป็นเรื่องโดยเฉพาะเลยนะคะแผนที่เฉพาะเรื่องอุ้ยเสียงอะไรคะเป็นแผนที่เฉพาะเรื่องต่อไปค่ะเรามาต่อกันที่รูปถ่ายรูปถ่ายไหนใครถ่ายรูปไม่เป็นบ้างไม่มีใช่ไหมทุกคนสามารถถ่ายรูปสวยมากเลยแหละทุกคนนะคะคุณถ่ายเป็นครับตอนนี้ทุกคนจะคุ้นชินกับการถ่ายรูปแต่ถ้าเป็นเมื่อก่อนนะคะการถ่ายรูปสมัยที่พระน้องยังไม่เกิดอ่ะสมัยที่ครูขวัญยังเป็นเด็กนะเวลาถ่ายรูปหนึ่งครั้งเราจะไม่ใช้โทรศัพท์นะเราจะมีกล้องถ่ายรูปค่ะแล้วถ่ายเสร็จปุ๊บเราต้องพาไปล้างที่ร้านเอาไปล้างมันจะมีฟิล์มแล้วก็เอาไปล้างที่ร้านค่ะก่อนจะได้รูปออกมาหนึ่งรูปแบบเนี้ยเขาเรียกว่านำรูปไปล้างนะคะแต่มาตอนเนี้ยมันไม่มีแล้วเราใช้การถ่ายรูปแล้วก็นะคะข้อมูลก็คือมีโซเชียลโพสต์เฟซบุ๊กโพสต์ในไลน์ใช่ไหมลูกใช้รูปถ่ายทั่วไปต่อไปนะคะรูปถ่ายก็คือรูปที่มีข้อมูลลักษณะทางกายภาพของสิ่งต่างๆปรากฏอยู่เช่นรูปถ่ายภูเขาแม่น้ำทะเลหรือแหล่งชุมชนลักษณะทางกายภาพของสิ่งต่างๆที่ปรากฏบนรูปถ่ายเป็นรูปที่เหมือนจริงกับสิ่งที่ถ่ายเช่นเราถ่ายรูปแม่น้ำรูปภูเขาทะเลเกาะและก็หมู่เกาะต่างๆนะคะนี่เห็นไหมคะลองทายซิว่าเนี่ยเป็นรูปอะไรลองทายดูซิเป็นรูปอะไรเป็นรูปแหล่งน้ำเป็นเกาะอะไรสักอย่างหนึ่งนี่แหละที่ไหนเนี่ยไหนใครเคยไปเที่ยวบ้างตรงเนี้ยครูครับไปเที่ยวน่าจะผมมันดำดำครับครูอะไรนะคะน่าจะผมเป็นสีดำนะครับน่าจะผมเป็นสีดำเหรอของน้องเงินแสนเป็นไหมของน้องน้ำมนต์เป็นไหมไม่เป็นค่ะทำไงดีมันกลับเข้าปิดแล้วเข้าใหม่ได้ไหมเห็นนั้นได้ไหมได้แต่เงินแสงกับน้ำมนต์ก็จะสีดำใช่ไหมไม่ได้เป็นค่ะโอเคเช่นรูปนี้ค่ะเป็นรูปอะไรเอ่ยเป็นเกาะเกาะหนึ่งเป็นเกาะเกาะหนึ่งเกาะอะไรลองทายดูสิเป็นรูปภูเขาค่ะครูคะฮะเมื่อกี้ครูพูดว่าอะไรอันนี้ครูใบ้ว่าเป็นเกาะเกาะหนึ่งถ้าใครเคยไปเที่ยวคุณจะรู้ลองทายเล่นๆลองทายดูแม่รู้ว่าอยู่ที่กรุงเทพค่ะหรือว่าเชียงใหม่ใช่ไม่ใช่กรุงเทพเชียงใหม่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่อุดรธานีไม่ใช่ในครูพันใบ้นิดนึงใบ้นิดนึงนะคะภาคใต้นี่แหละภาคใต้ผมเพคะเดี๋ยวหนูเข้าใหม่นะคะเพราะว่ามีคนโทรมาได้ค่ะอยู่ในภาคใต้นี่แหละลองทายดูสิ เป็นเกาะหนึ่งอยู่ในภาคใต้บางนาดูซิว่าใช่ไหมนี่ถูกต้องคิดเองหรือเปล่าเนี่ยคิดเองไหมอยู่ในจังหวัดพังงานะคะเป็นหมู่เกาะสมิตที่สมิตนางชีอำเภอตะกั่วป่าตะกั่วทุ่งผิดจังหวัดพังงาเมื่อกี้คิดเองไหมเงินแต่น้องคิดเองไหมแม่บอกแม่บอกเราไม่เป็นไรค่ะโอเคนะคะอันนี้เป็นรูปถ่ายแสดงลักษณะภูมิประเทศที่เป็นหมู่เกาะนะคะก็คือเป็นจุดชมวิวเสม็ดนางชีอำเภอตะกั่วทุ่งจังหวัดพังงานะคะแต่ถ้าเมื่อไหร่ครูขวัญขึ้นรูปขึ้นมานะคะเป็นแบบมีภูเขามีหมู่อย่างเงี้ยก็คือเป็น
เป็นของทางภาคเหนือของประเทศนะคะมีลักษณะก็คือเป็นภูเขาเป็นส่วนมากส่วนเมื่อไรที่คุณควันขึ้นภาพอย่างนี้นะคะแบบนี้เป็นรูปเกาะเป็นรูปทะเลก็คือเรียกว่าในส่วนของภาคใต้ส่วนที่ราบลุ่มของภาคกลางก็คือเป็นพื้นที่ราบลุ่มผืนใหญ่ของประเทศเหมาะแก่การเกษตรกรรมเช่นภาคอีสานอะไรแบบนี้นะคะเอาคิดทัศน์ได้ไหมลูกได้ไหมคะทีนี้การถ่ายรูปเนี่ยเราสามารถเก็บข้อมูลได้ว่าตรงนี้คือตรงไหนใช่ไหมคะเป็นการเก็บข้อมูลจากของจริงแต่นำมาเป็นรูปถ่ายนะคะสมมติว่าน้ำมนต์ไปเที่ยวไหนดีนะน้ำมนต์ไปเที่ยวขนมใช่ไหมสมมติเนาะเชียงใหม่น้ำมนต์ไปเที่ยวขนมน้ำมนต์ก็รู้ว่าเนี่ยเราไปเที่ยวมันก็อยู่ในโซนของภาคใต้นี่แหละแต่มันคือจังหวัดอะไรคะขนมนครศรีธรรมราชใช่ไหมคะอำเภอขนมนครศรีธรรมราชก็จะเป็นทะเลใช่ไหมคะหรือจะไปน้ำตกก็คืออยู่ในโซนภาคใต้หมดเลยอันนี้เป็นแค่ตัวอย่างนะคะโอเคนะวันนี้เราได้เนื้อหาไปกี่เรื่องคะวันนี้ได้ไปกี่เรื่องคะสี่เรื่องเลยได้จากเครื่องมือทางภูมิศาสตร์สี่ข้อเลยก็คือลูกโลกแผนผังแผนที่แล้วก็รูปถ่ายนะคะเราจะคุ้นชินกับรูปถ่ายมากที่สุดนะต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะมาทำแบบฝึกหัดกันค่ะทำต่อในหน้าที่134เดี๋ยวต้องทับค่อยทำย้อนหลังนะคะไม่เป็นไรต้องดูค่ะหน้าที่134เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ในเรื่องของรูปถ่ายและแผนที่น้องดูเลยค่ะครูขวัญ134ทำแล้วนี่คะวันนั้นครูขวัญให้น้องทำแค่ลูกโลกกับแผนผังใช่ไหมในคลิปนั้นอะคลิปเมื่อวันจันทร์ถูกไหมและครูบอกว่าแต่หนูทำหมดแล้วไม่เป็นไรค่ะทำเสร็จแล้วไม่เป็นไรทีนี้คนที่ยังไม่ได้ทำน้องทำในส่วนของ2ข้อที่เหลือน้องเงินแสนทำหรือยังลูกทำเสร็จแล้วไหมคะน้องทำหรือยังทำทั้ง4ข้อหรือยังหรือว่าทำ2ข้อทำ2ข้อทำ2ข้อโอเคน้องเงินแสนทำตามคำสั่งที่ครูขันบอกทีนี้น้องเงินแสนทำต่อในข้อที่เป็นรูปถ่ายและแผนที่ได้เลยค่ะน้องทำเลยค่ะสรุปสาระสำคัญนะคะจะทำแล้วน้องก็สามารถดูได้นะคะศึกษาเพิ่มเติมในหนังสือในหน้าที่130แล้วก็131ได้เลยค่ะครูคะหนูส่งครูไปหรือยังอ่ะคะหน้าที่134น้องน้ำมนต์ส่งมาแล้วนะรู้สึกเอาโอเคเดี๋ยวก่อนจะทำอีก2ข้อครูขวัญถามคำถามนิดนึงถามคำถามในหน้าที่131น้องเปิดกลับไปลูกแป๊บนึงค่ะหน้าที่131น้องเห็นด้านล่างไหมคะที่เป็นกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้น้องเห็นไหมไหนอะคะ131เห็นหรือยังค่ะลองดูนะคะบอกว่าด้านล่างนะเลือกเครื่องมือให้เหมาะสมกับเหตุการณ์ที่เขากำหนดให้ก็จะมีลูกโลกแผนที่แผนผังแผนที่ประเทศไทยแล้วก็รูปถ่ายที่เราเรียนไปเมื่อกี้นะคะข้อ1เขาบอกว่าดาราต้องการดูแนวภูเขาของประเทศไทยแล้วต้องดูจากอะไรคะลองช่วยกันตอบสิดาราต้องการดูแนวภูเขาของประเทศไทยต้องดูจากอะไรที่มันย่อส่วนต้องดูจากอะไรแผนที่ประเทศไทยดูจากแผนที่ไม่ใช่แผนที่นะแผนที่กับลูกโลกจำลองนั่นแหละค่ะต่อไปข้อ2นะอารีค้นหาที่ตั้งของประเทศอินเดียต้องดูจากอะไรอารีค้นหาที่ตั้งของประเทศอินเดียมี2แบบไม่มี2ข้อไม่มันมี2 2ข้ออารีค้นหาที่ตั้งของประเทศอินเดียรูปถ่ายสมมติว่าน้องน้ำมนต์อยู่ประเทศไทยแต่ต้องการอยากเห็นประเทศอินเดียต้องทำยังไงรูปถ่ายได้ไหมเราอยู่ประเทศไทยตอนนี้ต้องใช้อะไรใช้แผนที่ครับแผนที่แผนที่กับอะไรคะ
ที่มันย่อส่วนแผนที่กับอะไรแผนที่กับลูกโลกค่ะโอเคต่อไปข้อ3วารุณีอยากเห็นลักษณะของพื้นที่จริงของเกาะเต่าเช่นเราไปเที่ยวมาเราจะได้ข้อมูลจากอะไรคะเหมือนเกาะเหมือนพระเมตนางชีเมื่อกี้อ่ะมันจะทราบได้จากอะไรวารุณีอยากเห็นลักษณะพื้นที่จริงของเกาะเต่าเราดูจากอะไรได้บ้างดูจากอะไรคะรูปถ่ายดูจากรูปถ่ายรูปเปิดใน Google ได้ไหมคะจะขึ้นมาเลยไหมลูกเปิดใน Google ต่อไปข้อ4สุดท้ายนะคะมาลัยต้องการดูตำแหน่งของชั้นวางหนังสือในห้องสมุดเหมือนเมื่อกี้อ่ะที่มีวัดโรงเรียนและก็อะไรนะทุ่งนาต้องดูจากอะไรคะแผนผังแผนผังถูกต้องค่ะโอเคนะคะตอนนี้เหลือ10นาทีข้อที่2อะไรนะคะช่องที่ข้อที่2เหรอลูกโลกกับแผนที่ลูกโลกกับแผนที่อันนี้ครูแค่หนูช่วยกันตอบไม่เป็นไรลูกไม่ต้องถ่ายส่งมานะแค่หนูช่วยกันตอบนะเป็นความรู้เพิ่มนิดนึงนะคะเอาต่อไปเดี๋ยวคนที่ยังไม่ได้ทำนะคะน้องเงินแสนใช่ไหมเดี๋ยวน้องเงินแสนทำต่อเลยค่ะในหน้าที่134อีก2ข้อนะคะทำตอนนี้ได้เลยค่ะน้องเงินแสนทำได้เลยลูกสรุปสาระสำคัญนะคะใช่ไหมคะครูอะไรนะคะแผนที่ประเทศไทยกับลูกโลกใช่ไหมคะข้อที่2ข้อ2ค่ะข้อ2ลูกโลกกับแผนที่มันจะมีลูกโลกแผนผังแผนที่ประเทศไทยแล้วก็รูปถ่ายข้อ2น้องเขียนมาลูกโลกกับแผนที่อันนี้นะคะไม่ใช่การบ้านนะเป็นแค่การถามตอบในคาบเฉยๆนะคะน้องเงินเซ็นน้องเขียนได้เลยลูกในข้อรูปถ่ายและแผนที่เขียนได้เลยค่ะแม่หนูวุ่นวุ่นกับแมวอยู่ด้วยนะวันนี้ร้อนมากเลยอะตอนเช้าหนาวตอนนี้ร้อนโอเคโอเคลูกลูกข้อที่4ข้อที่4อืมมีอยากเห็นลักษณะพื้นที่จริงของน้องทับหายไปไหนแล้วน้องทับน้องทับหลับอยู่ดีครับอยู่ดีครับอยู่ดีครับคิดว่าหลับไปแล้วปูค่ะทักค่ะอะไรนะคะอาโปมาค่ะตั้งนานเลยด้วยอาโปเหรอแป๊บนึงขอดูหน้าก่อนเร็วไหนอาโปอาโปมานานหรือยังลูกอาโปน้องมาตอนสไลด์ไหนเมื่อกี้อาโปมาตอนไหนเมื่อกี้อาโปนะคะน้องทำแบบฝึกหัดนะคะวันนั้นครูขวัญให้ทำไป2ข้อในเรื่องลูกโลกกับแผนผังในหน้าที่134วันนี้น้องทำต่อในที่รูปถ่ายและแผนที่นะคะเด็กชายปลื้มหรือเปล่านั่นน่ะเด็กชายปลื้มอ่ะเดี๋ยวเจอกันภาค3นะเด็กชายปลื้มเจอกันภาค3แน่เดี๋ยวเจอกันภาค3ค่ะเด็กชายปลื้มเตรียมหนังสือไว้เลยข้อ3เขียนว่าอะไรหรอคะข้อ3อันไหนลูกข้อ3ของที่เป็นหน้า131รูปถ่ายค่ะน้องทับไปเที่ยวเมื่อวันไหนอะลูกน้องทับเมื่อวานเพิ่งเข้าโรงแรมอ๋อเมื่อวานเมื่อวานเข้าโรงแรมครับไปเที่ยวที่ไหนนั้นน้องทับไม่ได้ไปเที่ยวครับไม่ได้ไปเที่ยวพ่อมาทำงานเหรอเห็นไหมเหรอไม่ไปสัมมนาไม่ไปสัมมนาครับอ๋อโอเคโอเคอ๋อของอาโปเสร็จแล้วใช่ไหมคะโอเคค่ะโอเคโอเค
มันนั้นจะมี2แบบไงคนที่ว่าทำ2ข้อกับคนที่ทำมาทั้ง4ข้อครูก็ไม่ได้ว่าอะไรนะคะก็คือน้องอยากไปทีละหัวข้อไงเพราะว่าถ้าเกิดไป4ข้อมันก็จะเยอะไปนะคะก็เลยเอา2ข้อก่อนโอเคน้องทำเลยนะคะตอนนี้เหลือข้อที่5นาทีข้อที่4เหรอข้อที่4ถังค่ะขออนุญาตไปปัสสาวะค่ะได้ค่ะครูขอไปด้วยนะแป๊บนึงครูปวดฉี่แป๊บนึงมาแล้วค่ะเงินแสนเสร็จยังครับหรือยังเดี๋ยววันจันทร์เราค่อยไปท่องอวกาศกันนะคะวันไหนครับคุณครูวันจันทร์ในคลิปเราจะมาเรียนเรื่องอดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ครูครับผมไปศึกษาครูอะไรนะคะไปชั้นศึกษาครับครูขออีกทีนึงน้องไม่ชัดว่าไงลูกอยากไปชั้นศึกษาเลยอ๋ออยากไปทัศนศึกษาใช่ไหมใช่ครับอ๋อเดี๋ยวให้โควิดมันซาๆก่อนแล้วเราค่อยไปกันครับจะไปท้องฟ้าจำลองกันที่กรุงเทพใครเคยไปบ้างโอ้โหมีคนแรกผมเคยไปอะไรนะคะผมเคยไปครับผมจำได้ค่ะลงไปพี่ปื้มแล้วลงพี่ปื้มเอาแมวมาโชว์ใหญ่แล้วพี่ปื้มพี่ปื้มเดี๋ยวไปเตรียมหนังสือของครูขวัญหน้าครับสามเดี๋ยวเจอกันโอเคนะคะเดี๋ยวไปที่ทำเสร็จก็ถ่ายรูปส่งมานะลูกนะอันนี้เหลือ1นาทีนะคะเดี๋ยวค่อยเจอกันในคลิปวันจันทร์นะลูกนะสำหรับวันนี้ก็ไว้แค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายครับบ๊ายบายครับมีการแลกแค่หนึ่งหน้าใช่ไหมคะครูใช่ค่ะโอเคไปแล้วค่ะบ๊ายบายบ๊ายบาย